ศึกเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่1บนเรือนพักขนาดใหญ่ที่เคยเป็นของเศรษฐีชาวเขมรในอดีตเมื่อครั้งแผ่นดินยังไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือของคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งมาบัดนี้เศรษฐีผู้มีเงินล้นฟ้าล้นแผ่นดินต้องทิ้งถิ่นเกิดและทรัพย์สมบัติลี้ภัยหาความปลอดภัยให้กับชีวิตในประเทศที่3ไปแล้วสรรพสิ่งที่อดีตเศรษฐีทั้งหลายเคยสะสมเอาไว้ต้องถูกทางการยึดไปจนหมดสิ้นบ้านขนาดใหญ่หลังนั้นตอนนี้ถูกปล่อยให้ร้างว่างเปล่าความที่มันตั้งอยู่นอกเขตเมืองพระตะบองจึงไม่ได้รับความสนใจจากทางการเลยและมาบัดนี้ในตอนค่ำของปลายเดือนสิงหาคม2529หัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติผู้เป็นผบ.กองพลทหารราบที่415กองกำลังเขมรเสรีผู้ที่ใครๆรู้จักเขาในนามเขียวสัมพันธ์เขาเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้นำไม่กี่คนที่สามารถมีอิทธิพลต่อรองทางการเมืองระดับโลกได้ความเป็นประเทศของกัมพูชากับการลุกลานของคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์กองกำลังของเขียวสัมพันธ์มีการจัดกำลังเกือบจะเป็นกองกำลังแห่งชาติมีสายการบังคับบัญชามีพื้นที่และภารกิจรับผิดชอบมีการทดแทนและเพิ่มเติมกำลังพลมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการปฏิบัติของฝ่ายตนให้คนภายนอกรู้และที่สำคัญที่สุดก็คือกองกำลังผู้รักชาติกลุ่มของเขาได้รับการสนับสนุนจากนอกประเทศอีกด้วยเป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งจากจีนและสหรัฐอเมริกากองกำลังของเขาล้วนแต่เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการที่จะกอบกู้เอกราชและขับไล่เวียดนามให้พ้นไปจากแผ่นดินทหารของเขาที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังกู้ชาติออกปฏิบัติการรบและภารกิจอื่นๆโดยไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆแม้ตัวต้องตายก็ตามพวกเขาไม่ได้รับแม้แต่โลงใส่ศพแต่พวกเขาก็ไม่เคยเรียกร้องหามันตลอดระยะเวลากว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาคนยังเขียวสัมพันธ์ฉลาดพอในการดำเนินภารกิจขับไล่และสังหารศัตรูเขาเป็นคนที่มองเห็นการไกลในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจและเสียสละขบวนการกู้ชาติทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีใครเป็นหัวหน้าขบวนการก็ตามหากมีอุดมการณ์และภารกิจอันเดียวกันแล้วเขียวสัมพันธ์ผบ.กองกำลังกู้ชาติกองพลที่415เป็นต้องให้การสนับสนุนเสมอและในครั้งนี้ก็เช่นกันหน้าเรือนหลังชานเมืองพระตะบองหลังนั้นมีโอกาสได้ต้อนรับพันตรีวันซาเลนหัวหน้าขบวนการกู้ชาติกลุ่มอิสระพร้อมด้วยลูกน้องบรรยากาศของการพบปะกันเป็นไปด้วยความราบรื่นข้าวปลาอาหารถูกนำมาเลี้ยงรับรองจนอิ่มหมีพีมันการพูดคุยเต็มไปด้วยความจริงใจและเชื่อมั่นในซึ่งกันและกันผู้พันออกเดินทางจากรัตนมณฑลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นคำถามของผบ.กองพลทหารราบที่415เมื่อเช้านี้เองครับพันตรีวันซาเลนตอบด้วยน้ำเสียงและสำเนียงที่อ่อนโยนสุภาพเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่ผู้ที่ตนกำลังสนทนาอยู่ด้วยระยะทางเกือบ80กิโลใช้เวลาเดินทางแค่14ชั่วโมงเท่านั้นเหรอพวกผมใช้เส้นทางลัดแล้วก็เดินแบบไม่หยุดพักกันเลยครับเขียวสัมพันธ์ผบ.กองพลทหารราบที่415ขบวนการเขมรเสรียกท่อนขาไก่ขึ้นแทะอย่างอร่อยต้องชะงักค้างเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองในคำตอบของพันตรีวันซาเลนเพราะระยะทางเดียวกันนี้เขาเคยใช้เวลาเดินเกือบ2วันเต็มเส้นทางลัดเขียวสัมพันธ์อุทานด้วยความสงสัยทำไมล่ะครับพันตรีวันซาเลนพลอยไม่เข้าใจไปด้วยในความสงสัยของผบ.กองพลทหารราบที่415ผมไม่เห็นมันมีเลยผู้พันถึงมีผมก็เคยใช้เดินทางแต่มันก็ต้องใช้ตั้ง2วันนะผมใช้เส้นทางบนสันเขาแล้วตัดเข้าใจกลางดงทึบตลอดเส้นทางผมใช้วิธีตัดตรงเอาในแผนที่เลยอีกอย่างผมคิดว่าคนของผมน้อยกว่าของท่านมากการเดินทางถึงทำได้เร็วครับแล้วผู้พันไม่เจอศัตรูบ้างเลยเหรอก็เจอมาตลอดทางแหละครับแต่ผมเลี่ยงมันมาตลอดเพราะการมาครั้งเนี้ยผมต้องการมาพบท่านโดยเฉพาะเลยต้องรีบมากลัวจะไม่พบท่านนะครับเก่งมากชุดของผู้พันนี่เก่งมากผมยอมรับขอชมเชยอย่างจริงใจเพราะระยะทางแบบเนี้ยคนที่ตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะเดินทางได้เร็วขนาดนี้ผมขอยอมรับเลยเขียวสัมพันธ์กล่าวจากใจจริงเป็นการให้กำลังใจแก่คนที่มีอุดมการณ์และภารกิจอันเดียวกันถึงอย่างไรก็ตามในการกอบกู้เอกราชและเสรีภาพของชาติกลับคืนมาเพื่อสร้างความสันติสุขให้แก่ประชาชนร่วมเผ่าพันธุ์ได้โดยจะเป็นความสำเร็จของใครก็ตามเขามักจะมีความยินดีด้วยเสมอ
คนยังเขียวสัมพันธ์ไม่ได้เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงเขาไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำประเทศในภายหลังแต่เขาทำไปในทุกขณะปัจจุบันก็เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงการกินอาหารดำเนินต่อไปจนทุกคนอิ่มพอการสนทนาของคนที่เป็นระดับหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้าระดับเล็กจึงเริ่มต่ออีกผู้พันแน่ใจเหรอที่เข้าโจมตีพวกเฮงสำลินน่ะผบ.กองพลทหารราบที่415ขบวนการเขมรเสรีย้ำทวนความตั้งใจของพันตรีวันซาเลนอีกครั้งเหมือนจะค้นหาความมั่นใจหลังจากที่ได้รู้มาตั้งแต่การเริ่มมาถึงของเขาแล้วผมตั้งใจแล้วครับแล้วคนของผมทุกคนก็ต้องการที่จะเข้าโจมตีให้ได้ด้วยครับพันตรีวันซาเลนยืนยันความตั้งใจเดิมอย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยวมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังที่จำเป็นต้องเข้าโจมตีครั้งนี้บ้างไหมมีครับมีมากด้วยงั้นช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาพวกของเฮงสำลินดูเหมือนจะเป็นร้อยเอกดอนเสลียงเป็นหัวหน้ามันเป็นคนที่นำคนไปฆ่าเขมรที่เป็นมวลชนของผมไปกว่า20คนมันเกณฑ์เอาคนหนุ่มที่เป็นญาติพี่น้องของพวกผมกับท่านฤทธิเสนไปเป็นทหารแล้วมันกลับฆ่าทิ้งโดยหาว่าทรยศต่อพวกมันเท่านั้นไม่พอร้อยเอกดอนเสลียงมันเผาหมู่บ้านสเตรงกับบ้านปันเดทางตอนใต้ของบันเตียมปืนจนกลายเป็นเท่าฐานไปทั้งหมู่บ้านเพราะมันไม่พอใจที่คนทั้งสองหมู่บ้านนี้ส่งเสบียงให้กับมันน้อยเกินไปพอมันเผาเสร็จมันก็ไล่ต้อนคนให้ไปหาที่อยู่ใหม่ทางตอนเหนือของพนมเปญโดยไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านี้จะเป็นอยู่อย่างไรบ้างเรื่องเผาหมู่บ้าน2หมู่บ้านเนี่ยผมก็พอได้ข่าวมาบ้างนะแต่เจ้าร้อยเอกดอนเสลียงคนนี้มันเป็นคนยวนไม่ใช่เหรอผมไม่ยืนยันครับเพราะคนของผมบอกว่ามันพูดภาษาเขมรได้เป็นอย่างดีครับใช่แล้วผู้พันไอ้ดอนเสลียงมันเป็นลูกยวนเกิดในเขมรเราไปเรียนในฮานอยกระทั่งจบโรงเรียนในร้อยมาจากฮานอยมันเข้าประจำการในกองทัพเขมรเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองพันตรีวันซาเลนยอมรับว่าเขียวสัมพันธ์ผู้มีตำแหน่งเป็นถึงผบ.กองพลทหารราบที่415ของกองกำลังเขมรเสรีจะรอบรู้รายละเอียดของศัตรูละเอียดละออขนาดนั้นนอกจากนี้ไอ้ดอนเสลียงคนนี้แหละที่เคยปลอมตัวเป็นผู้อพยพแทรกเข้าไปในศูนย์เขาอีดังในประเทศไทยแล้วไปฆ่าพันตรีอัมโปนตายในศูนย์อพยพมันยังเคยสั่งปืนใหญ่ถล่มคนเขมรในศูนย์อพยพมาแล้วหลายต่อหลายครั้งพวกเราขบวนการกู้ชาติหลายต่อหลายคนกำลังต้องการชีวิตมันในคำบอกเล่าของเขียวสัมพันธ์เหมือนลมที่โหมกระพือไฟที่กำลังไหม้ความคั่งแค้นของพันตรีวันซาเลนเพิ่มพูนขึ้นมาอีกและดูเหมือนไม่ใช่เพียงลำพังเขาคนเดียวเท่านั้นจากการสังเกตท่าทีของเขียวสัมพันธ์ก็คงแค้นและเครียดแค้นมันเช่นเดียวกับเขาด้วยถ้างั้นภารกิจการตามล่าร้อยเอกดอนเสลียงคนนี้ขอเป็นหน้าที่ของผมก็แล้วกันครับเอาสิผู้พันถ้าต้องการทางผมพร้อมสนับสนุนเต็มที่เลยครับขอบคุณครับแต่ตอนแรกผมขอเข้าโจมตีค่ายมันที่เสวียงตรึงก่อนก็แล้วกันครับผมไม่อยากให้ผู้พันไปยุ่งกับพวกมันในเสวียงตรึงเลยจริงๆนะพันตรีวันซาเลนมองเห็นความห่วงใยในแววตาของเขียวสัมพันธ์อย่างชัดเจนในขณะที่พูดออกมาทำไมเหรอครับเสวียงตรึงบนเนิน200มีกำลังของมันมากกว่า500คนมีอาวุธและการติดต่อสื่อสารดีมากคนของเฮงสำลินชุดเนี่ยเป็นชุดที่รบเก่งที่สุดของกองพลที่1ของมันทหารหน่วยเนี่ยเป็นทหารกัมพูชาล้วนๆก็จริงแต่มีพวกเสนาธิการเป็นทหารเวียดนามและที่สำคัญก็คือค่ายเสวียงตรึงอยู่ในรัศมีปืนใหญ่ของพวกเวียดนามที่ค่ายบึงโอเตียนกับปืนใหญ่ที่ค่ายบ้านจลาอีกด้วยถ้าผู้พันพลาดผู้พันจะเจอปืนใหญ่ทั้งขนาด105และ130เชียวนะไม่เป็นไรครับพวกผมชินแล้วกับการโดนโจมตีของปืนใหญ่ก็ไม่งั้นสิพวกมันจะถือโอกาสยิงให้ปืนใหญ่เลยเข้าไปในเขตไทยเขาน่ะสิเมื่อเดือนก่อนทางผมก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของไทยว่าขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกับศัตรูในทางที่จะทำให้ศัตรูฉวยโอกาสใช้ปืนใหญ่โจมตีแล้วมันก็แกล้งยิงให้เลยตกเข้าไปในเขตไทยโดยเฉพาะคนไทยในเขตบ้านคลองใหญ่ป่งน้ำร้อนน่ะเพราะระยะเนี่ยคนไทยเขตบ้านคลองใหญ่ป่งน้ำร้อนเขาได้รับอันตรายกันเรื่อยในคำพูดของเขียวสัมพันธ์นั้นพันตรีวันซาเลนต้องยอมรับเป็นความจริงเพราะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งความมีอิทธิพลของเขียวสัมพันธ์ก็คงเคยได้รับการติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยอีกด้วยแม้ความห่วงใยของเขียวสัมพันธ์จะมีมากเพียงใดแต่ใจของคนที่ต้องการให้เกิดความสูญเสียแก่ศัตรูก็อดไม่ได้ที่จะสนับสนุนให้มีการโจมตีในครั้งนี้เพราะถึงอย่างไรก็ตามหากพวกเฮงสำลินกระทำการล่วงละเมิดประเทศไทยแล้วพวกมันก็ต้องถูกทางการไทยตอบโต้เอาบ้างเป็นแน่และนั่นคือเฮงสำลินต้องทำศึกสองด้านในเวลาเดียวกันถึงไงผมก็ต้องเข้าโจมตีครับพันตรีวันซาเลนยื่นกลานคำเดิมขอให้ผมเสร็จงานจากเสวียงตรึงก่อนแล้วจะเลยไปเยี่ยมมันที่บึงโอเตียนกับที่บ้านจลาอีกทีเอางั้นเลยเหรอเขียวสัมพันธ์ตอบออกมาปนเสียงโหเราะด้วยความพึงพอใจในความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของกลุ่มขบวนการกู้ชาติชุดปฏิบัติการอิสระอย่างชุดของพันตรีวันซาเลนนี้แม้จะมีคนเพียง20คน
แต่พวกเขาก็สามารถสร้างความพินาศแก่ศัตรูมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นในโอกาสแบบนี้มีหรือที่คนยังเขียวสัมพันธ์จะไม่สนับสนุนแล้วที่เสวียงตรึงมีคนของผู้พันฝังตัวอยู่บ้างหรือเปล่าในเสวียงตรึงไม่มีเลยครับแต่มีห่างออกไปนอกเขตหมู่บ้านงั้นไปหาคนของผมก็แล้วกันแล้วผมจะเขียนจดหมายฝากไปให้เขาจะช่วยผู้พันได้ทุกอย่างเลยแม้แต่จะใช้กำลังคนเพราะผมมีคนของผมฝังตัวอยู่ที่นั่นกว่าร้อยทุกคนมีอาวุธครบมือแล้วก็มีประสบการณ์ในการรบมาแล้วทั้งนั้นคงไม่ถึงขั้นต้องใช้กำลังคนหรอกครับเพราะผมต้องการโจมตีแบบฉกฉวยเท่านั้นถ้ารบติดพันกับมันมีหวังเสร็จมันแน่กะเอาแค่สั่งสอนมันเท่านั้นแหละครับงั้นก็ตามใจผู้พันแล้วกันผมเชื่อมือผู้พันอยู่แล้วไงๆก็อย่าเพิ่งท้อแท้เสียก่อนนะเราคงไม่ได้อะไรเป็นการส่วนตัวหรอกแต่เราก็ทำเพื่อประเทศชาติของเราขอให้ประชาชนเราเขมรเนี่ยเป็นผู้ชนะก็แล้วกันนะผู้พันนะครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่คนมีอุดมการณ์มีความตั้งใจอย่างเดียวกันยอมต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ต้องสนับสนุนกลุ่มเล็กและในครั้งนี้ก็เช่นกันเขียวสัมพันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มของพันตรีวันซาเลนอย่างมากมายทั้งอาวุธอาหารยารักษาโรคและการอำนวยความสะดวกจากคนในพื้นที่ปฏิบัติการตกดึกคืนนั้นชุดปฏิบัติการกลุ่มอิสระทั้ง20คนก็ลาจากไประยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรบนพื้นราบแบบนั้นการท่องราตรีในคืนเดียวก็คงจะถึงพื้นที่เป้าหมาย